จ๊จุกคลองสามพูดถึงเยาวชนพูดถึงคนหนุ่มสาวที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นแนวร่วมม็อบ3นิ้วนี่คือคลิปล่าสุดที่เจ๊จุกนี่ได้มีการนำเสนอพร้อมกับบอกว่านะสู้ๆนะอย่ายอมแพ้ที่ตะโกนร้องไห้เนี่ยทำเป็นคอนเทนต์กันนะแล้วไม่ห่วงเพื่อนกันบ้างเหรอเพื่อนอุตส่าห์เสียสละแล้วไม่ออกมาม็อบนะนี่คือเจ๊จุกเนี่ยก็ตั้งคำถามเพื่อให้คิดว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกต้องชอบทำไหมถ้ามันถูกต้องชอบทำเนี่ยก็คงมีคนสนับสนุนค่ะแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเขาจะลุกฮือกันทั้งประเทศตามที่ตัวเองหวังหรือเปล่าก็ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้นะฮะนั่นก็คือตอนที่คุมตัวไปเรือนจำฮะเมื่อวานเนี่ยนี่คือคลิปที่เจ๊จุกคลองสามนำเสนอนะฮะว่าเนี่ยผลสุดท้ายมันก็เป็นไปตามที่คาดเมื่อเลือกเองที่จะขอถอนประกันตัวเองแล้วก็ทำผิดเงื่อนไขประกันไปเคลื่อนไหวการเมืองหน้าศาลนะก็เท่ากับว่าเหมือนกับเอาตัวเองเนี่ยกระโดดลงไปในหลุมแล้วก็เป็นหลุมที่ลึกด้วยแล้วก็ตะโกนประณามคนอื่นเขามันมีเหตุมีผลหรือเปล่านะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่ทานตะวันหรือตะวันอรวรรณหรือแบมนะถูกส่งตัวไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางหลังจากถอนประกันตัวเองกับศาลนะหลังจากนั้นปรากฏว่า Facebook กลุ่มทะลุแก๊สอ่ะก็ได้มีการโพสต์เนื่องจากเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครสนใจไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ช่วยขับเคลื่อนอะไรกันเลยค่ะเขาก็เลยตั้งเป็นประเด็นว่าสนใจการเมืองกันหน่อยนะถึงขนาดนี้แล้วคืออันนี้คือตัวสะท้อนเลยว่าเป็นความล้มเหลวของการทำอีเวนต์นี้ใช่ค่ะถึงกับต้องมาโพสต์นี้เลยนะแล้วก็มีคนที่มาแสดงความเห็นนะต่อเนื่องกันเนี่ยมีการนำเสนอเป็นภาพนะฮะมีการติดสติ๊กเกอร์นะเอาไปแปะตามที่ต่างๆนะสนใจการเมืองกันหน่อยสนใจการเมืองกันหน่อยนะประเด็นคือรู้ได้ยังไงว่าเยาวชนในปัจจุบันคนหนุ่มสาวในปัจจุบันไม่ได้สนใจการเมืองรู้ได้ยังไงหรือเพียงเพราะเห็นว่าเขาไม่สนใจตัวเองผมว่าควรจะเปลี่ยนใหม่ให้มันชัดเจนคนที่สนใจการเมืองเขาก็อาจจะตาสว่างก็มีนะแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยไม่ออกมาเคลื่อนไหวดีกว่าไม่ชอบลุงตู่อ่ะแต่ยังไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ดีกว่ามันก็มีถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปได้ก็คือสติ๊กเกอร์ไม่ควรจะเป็นแบบว่าสนใจการเมืองหรือเปล่ามันเป็นการด้อยค่าแนวร่วมของตัวเองด้วยซ้ำที่เขาไม่ออกมาเคลื่อนไหวควรจะบอกเลยว่าสนใจกูหน่อยเอาตรงกว่าไหมคุณป๊อปปี้ว่าสนใจกูหน่อยสนใจที่ทำหน่อยนะสนใจฉันหน่อยเนี่ยฉันอุตส่าห์ทำอีเวนต์นี้เพิกถอนประกันตัวเองอย่างเงี้ยนะมันจะได้ตรงไงไม่งั้นอันเนี้ยเท่ากับว่าไปด้อยค่าคนอื่นๆที่เป็นแนวร่วมของตัวเองด้วยซึ่งไม่แฟร์เขาอาจจะไม่ได้ชื่นชมลุงตู่หรอกเขาอาจจะไม่ได้ชื่นชอบหรอกขั้วรัฐบาลปัจจุบันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเห็นว่าอีเวนต์ที่คุณทำกันเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเขาเลยไม่ออกมาสนับสนุนมันเป็นไปได้ใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าตัดพ้อต่อว่าแม้กระทั่งแนวร่วมตัวเองสนใจการเมืองหน่อยนะ